ม็อบนะก็ได้ไปดูสิ่งที่คุณนัทธวุฒิใส่เสื้อเขาทำขึ้นมานะครับก็ไปสังเกตนะแล้วก็เห็นว่าความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนไทยเนี่ยกับการบริหารเรื่องโควิดและเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยมันเกือบใกล้มาถึงจุดเดือดแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะบีบแตรกันแค่ไหนก็ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วท่านประยุทธ์จะฟังไหมว่าคนไทยเนี่ยไม่พอใจกับการบริหารของรัฐบาลนี้แล้วผมก็พูดตลอดนะผมไม่เคยคิดว่าเราควรจะไปไล่ท่านประยุทธ์ออกนะแต่ถ้าเราใช้ความกดดันและบีบดันเนี่ยแล้วเกิดท่านพิจารณาจะลาออกเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นการตัดสินใจของท่านแต่สมมติไปว่าท่านไม่ลาออกนะครับผมเนี่ยขอยืนว่าผมอยากให้ท่านเนี่ยเตรียมวิธีบริหารประเทศหาคนเก่งเข้าไปช่วยนะครับหาหมอที่รู้เรื่องไม่ใช่หมอหมอโบราณกระทรวงสาธารณสุขที่แนะนำสิ่งที่วันนี้ทำให้ประเทศไทยเนี่ยลำบากคนไทยเจ็บปวดล็อกดาวน์เพราะจนไม่รู้ว่าจะเห็นอนาคตเมื่อไหร่แล้ววัคซีนก็นโยบายเปลี่ยนได้เกือบทุก10วันแต่ถ้าท่านไม่ลาออกเนี่ยไม่เห็นใจประชาชนไหมครับว่าในฐานะที่ต้องเป็นหัวหน้าประเทศชาติเนี่ยหาคนเก่งช่วยทำงานได้ไหมทีมสื่อสารช่วยกรุณาอธิบายให้ประชาชนชัดเจนกว่านี้ได้ไหมว่าอะไรมันคืออะไรเรื่องการประท้วงเนี่ยผมก็เห็นนะก็มีคนไปประท้วงกันเยอะแต่นี่บอกผมไม่แน่ใจว่าเราบีบแตรยังไงก็ได้เนี่ยมันจะเข้าหูท่านเพราะฉะนั้นถามว่าท่านฟังคนเป็นล้านล้านคนไหมผมไม่เชื่อว่าท่านฟังครับแต่ผมยังเชื่อในใจใช้ระบบสากลเวลาโลกเขาจะพยายามบีบดันให้คนที่ทำอะไรที่ไม่พอใจกับชาวโลกเนี่ยนะเพื่อทำสัญญา economic sanction คือประท้วงนะกระเป๋าเงินของพวกเขาเพราะเราก็รู้กันว่าประเทศไทยเนี่ยคนรวยเนี่ยที่คุมประเทศชาติเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกเจ้าสัวทั้งหลายนะครับผมก็เลยอยากแนะนำแล้ววันนี้ผมก็มาทำตามสัญญาผมก็มาถอนเงินนะออกจากแบงค์ของผมนะครับของแบงค์ในวันนี้นะผมไว้ใจในแบงค์อันนี้ทั้งสองคนนะครับทั้งแบงค์กรุงศรีแล้วก็แบงค์กสิกรเนี่ยนะอย่าเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้มาโจมตีแบงค์ผมไม่ได้มาโจมตีแบงค์ผมไม่ได้มาโจมตีผู้ถือหุ้นของแบงค์ผมไม่ได้มาอะไรเลยผมเพียงมาใช้อำนาจที่ผมมีเพื่อหวังว่าจะบีบและกดดันเจ้าของของแบงค์พวกนี้ให้ไปกระซิบสสหรือสวหรือรัฐมนตรีที่อยู่ในคณะรัฐบาลนี้ว่าเฮ้ต้องไปบอกท่านประยุทธ์แล้วนะว่าประชาชนเอาจริงเราจะทำให้เขาเจ็บปวดยังไงก็ได้เนี่ยเราต้องให้เขาเจ็บปวดทางกระเป๋าเมื่อกระเป๋าของคนรวยเนี่ยเริ่มกระทบขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นใจคนจนแล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันไม่ไปรบกวนประชาชนมันไม่ทำให้คนติดโควิดมันไม่ทำให้รถติดมันไม่ทำให้ตำรวจเนี่ยใช้พลังยิงผมได้เพราะจะไม่กลัวครับเมื่อวานผมก็ได้ขับไปนู่นไปนี่ไปยิงกลางถนนถามว่าผมระแวงไหมระแวงครับว่าผมจะได้กลับบ้านมากอดลูกหรือเปล่าได้กลับบ้านมาเล่นกับจาโบหรือเปล่างั้นนี่เป็นวิธีของผมครับถ้าใครอยากช่วยทำอันนี้ก็ทำได้ว่าเนี้ยไม่ต้องไปเข้าข้ามสายแดงไทยเหลืองไม่ต้องไปหยาบคายไม่ต้องไปไล่ใครแต่เราทำในสิ่งที่เราทำได้ก็คือไปทุกแบงค์นะครับจนแบงค์กรุงเทพแบงค์กรุงศรีแบงค์กสิกรแบงค์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปถอนเงินของตัวเองออกผมไม่ได้ใช้ปิดบัญชีนะผมเพียงว่าไปถอนเงินของตัวเองออกให้เหลือ10บาทวันนี้ในส่วนบัญชีเนี่ยเหลือ10บาทเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้หมายเขาผมอยากเลิกใช้กิจกรรมของแบงค์เขาแต่ในภาวะนี้ผมอยากให้ทุกคนของแบงค์ทั้งหลายรู้ว่าเขามีอำนาจที่จะคุยกับนายกที่อธิบายท่านนายกฟังว่าประชาชนรับไม่ไหวแล้วนี่คืออะไรผลักเราเงินของเราหลายท่านบอกว่าไม่มีเงินจะพอแล้วไม่มีครับคือปัญหาคนไม่มีเงินกันแล้วอ่ะแต่คนที่มีเงินอย่างผมหรืออย่างหลายคนเนี่ยนะคนรวยครับเรารวยได้เนี่ยเพราะประเทศรวยนะไม่ใช่เรารวยแล้วปล่อยให้คนจนเขาจมน้ำตายคนละนิดคนละหน่อย economic sanction วันนี้ผมเชิญทุกคนนะครับไปที่แบงค์พรุ่งนี้ไปที่แบงค์ลองดูสิครับเชื่อมั้ยถ้าคนแสนคนนะไปถอนเงินของตัวเองให้เหลือ10บาททุกแบงค์นะการันตีเลยเจ้าของแบงค์พวกนี้ยกหูโทรศัพท์ไปหาท่านนายกเลยแล้วบอกเฮ้ยประชาชนเอาจริงเว้ยเขาไม่ไปเล่นเงินบนถนนแล้วเขาไม่อะไรแล้วเขาทำในสิ่งที่เขามีอำนาจผมไม่ได้แอนตี้แบงค์ผมไม่ได้แอนตี้ธุรกิจผมไม่ได้แอนตี้เจ้าสัวอย่างเด็ดขาดครับผมเพียงกราบอยากใ
ือดละนองผมไม่อยากเห็นพี่น้องชาวไทยตายสักคนเลยผมไม่อยากเห็นตำรวจเนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายผมไม่อยากเห็นกระสุนหรือได้ยินเสียงระเบิดในประเทศไทยอีกแล้วมันพอแล้วมา17ปีแล้วประท้วง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 เต็มถนนเต็มถนนเต็มถนนอะไรเกิดขึ้นครับไม่เลยเกิดขึ้นเลยกลับมาหลุมเดิมอยากให้ท่านประยุทธ์ฟังเหรอครับทำสิ่งนี้ครับให้เขาเจ็บปวดให้คนที่เขาฟังเจ็บปวดทางกระเป๋านี่คือเงินเรานี่คือเงินเราเรามีสิทธิ์ที่จะเอาเงินเรามาอยู่กับเราเราไม่จำเป็นต้องมีเสียงเราไปให้กับคนที่เขาไม่เห็นใจเรางั้นผมฝากครับเจ้าของแบงค์ทุกแบงค์ประชาชนขอความช่วยเหลือจากผมไม่ได้แอนตี้แบงค์ไม่ได้แอนตี้อะไรแต่เดี๋ยวผมก็ถึงวันผมจะใช้เงินกลับเข้าไปในแบงค์งั้นอย่าโกรธอย่าเกลียดผมแต่ช่วยกรุณาเห็นใจผมเห็นใจประชาชนว่ามันเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้แล้วที่ผมพูดทุกอย่างเนี่ยเพื่อความหวังดีให้ท่านประยุทธ์นะอย่าเข้าใจผมผิดเลยนะครับท่านประยุทธ์ครับเพราะความหวังดีเพราะผมไม่อยากให้ท่านเนี่ยจบเหมือนกับผู้นำคนอื่นมันไม่ช้าไปครับถ้าท่านเพียงจะฟังถ้าท่านไม่ฟังผมถ้าท่านไม่ฟังคนเป็นหมื่นๆคนเมื่อวานอย่างน้อยหวังว่าท่านจะฟังเจ้าสัวทั้งหลายที่ประชาชนต้องทำให้เขารู้ว่าเราก็ไม่เอาแล้วนะงั้นขอเชิญนะครับใครมียังมีบัญชีอยู่นะลองไปดูเชื่อมั้ยคนแสนคนเป็นของเงินออกจากแบงค์นะถ้าเหลือ10บาทนะเขายกหูโทรศัพท์หารัฐมนตรีหาสสหาสวทันทีเลยแล้วมันจะเข้าหูกันไปว่าประชาชนไม่ไหวแล้ววันพุธนี้ขอเชิญนะครับอย่าไปเติมน้ำมันนะครับที่ปั๊มปตท.เลยอย่าไปเลยลองดูสิว่าถ้าเราไม่ไปเติมน้ำมันปั๊มปตท.ผู้นำของปตท.เนี่ยจะกระซิบไปหารัฐบาลไหมงั้นวันนี้ผมขอแบงค์วันพุธ economic sanction ครับไอเดียผมอาจจะไม่ดีที่สุดนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมทำได้ทุกคนทำได้ไม่อันตรายไม่มีตำรวจมายิงไม่ยามพายไม่ด่าใครหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยกันนะครับสวัสดีครับ